จังหวะนี้เดินเข้าไปต่อยกันครับปังเข้าไปครับโอ้โหเซล่องล่องล่องไปครับตามครับซูเปอร์เล็กตามไปแล้วก็หมัดตามไปอีก1ดอกหมัดตามไปอีก2ดอก3ดอกครับแล้วก็พยายามที่จะกดคอตีเข่าแล้วครับแต่ว่าจริงๆกดคอได้ไม่ได้นะครับนี่คือผลการแข่งขันครับของซูเปอร์เล็กครับเจอกับทางแดนเนียลครับช่วงต้นนี้ซูเปอร์เล็กถอยรับก่อนนะครับมีลูกเตะขาโยนเข่าสวนถือว่าทำได้ดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับนี่คือผลมวยรองคู่เอกศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งไฟเวท125ถึง135ปอนด์นะครับอยู่ในรุ่นนี้น้ำหนักก่อนชกนี่ซูเปอร์เล็กชั่งได้ 133.5 ระดับน้ำที่ 1.0074 ส่วนแดเนียลนักชกชาวสเปนนะครับชั่งได้ที่ 134.5 ระดับน้ำอยู่ที่ 1.0112ยก1รูปเกมแดเนียลเดินบุกนะครับมีเตะขาต่อยหมัดซุปเปอร์เล็กเองก็ถอยรอโต้ยก2แดเนียลต่อยหมัดเข้าพอสมควรเลยครับซุปเปอร์เล็กนี่ก็ดูแกร่งนะครับเพราะว่าก็โดนหน้านะแล้วก็ดูจะหมดแรงด้วยเพราะเตะเยอะหรือเปล่ายก3นี่ซุปเปอร์เล็กแก้เกมมาดีครับมีจังหวะนึงที่เหมือนกับโดนเตือนหรือเปล่าครับแล้วก็เจ้าตัวแก้เกมด้วยการเดินบุกครับแล้วก็ต่อยหมัดเสียบเข่าแดเนียลอาการไม่ดีเซมาเซไปซุปเปอร์เล็กเนี่ยดูพยายามจะปิดเกมในยกนี้นะครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่าดูเหมือนจะหมดแรงเหมือนกันหมด3ยกนี้ก็มีเป่าปากนะครับสำหรับซุปเปอร์เล็กยก4ขึ้นมานะครับแดเนียลพยายามเดินบุกซุปเปอร์เล็กนี่ก็ใช้เกมเตะครับเตะเยอะแค่ไหนแดเนียลก็ไม่แผ่วนะพยายามเดินบุกสู้ต่อหมด4ยกยังถือว่าวางใจไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับยก5ขึ้นมานี่ซุปเปอร์เล็กมีโดนใบเหลืองนะครับต้นยกก็อาจจะมีจังหวะหลายอย่างครับจังหวะพันตูบ้างนะครับซุปเปอร์เล็กชอบกดคอบ้างซึ่งมันไม่ได้นะครับในคิกบ็อกซิ่งแต่ก็หลังจากที่เจ้าตัวโดนเตือนแล้วครับออกมาแต่ก็หลังจากที่เจ้าตัวนั้นโดนเตือนแล้วครับใบเหลืองนี่ถือว่ากระตุ้นซุปเปอร์เล็กได้ดีครับถอยออกมาเตะสาด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 โอ้โหถือว่าเตะโหดกว่าทุกยกที่ผ่านมาเลยครับยกนี้ใช้คำว่าเตะล่อเป้าครับแดเนียลเนี่ยเหมือนจะหมดแรงตามไม่ค่อยไหวแล้วครับในยกที่5ครับถึงแม้จะโดนใบเหลืองนะครับรวบรวมคะแนนทั้งหมดทั้งมวลครับเป็นทางซุปเปอร์เล็กครับคว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งของวันไปได้นะครับก็ถือว่าเตะได้ดีเกมนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ง่ายด้วยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ใหญ่นะพยายามเดินบดเดินเบียดเราเองก็เตะเข้าไปเนี่ยก็ดูเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเป็นกำลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับนี่คือคลิปสรุปผลมวยนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะดูไฮไลท์ดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทางวันแชมเปี้ยนชิพครับ